สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมาเฮ็ดกับเผาค่ะเมนูมื้อนี้เป็นอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องจะพามาทําปลานิลนึ่งสมุนไพรนะคะพี่น้องส่วนผสมก็จะมีผักชีลาวค่ะใบหอมค่ะแล้วก็ตะไคร้ค่ะใบมะกรูดค่ะพี่น้องนะคะแต่อันนี้ก็คือเครื่องพริกแกงที่เราโขกไว้ก็จะมีหอมแดงกระเทียมตะไคร้แล้วก็พริกสดค่ะส่วนอันนี้ค่ะปลานิลค่ะพี่น้องหลังทำความสะอาดไว้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องจะเห็นน้ำเอาเจาะอยู่นะคะพี่น้องไม่ยกไปเทน้ำก่อนเพราะว่าหมูกี่เย้าเอาไปคั่นกับเกลือค่ะปลานิ่นของเย้านะคะพี่น้องล้างทำความสะอาดแล้วก็คั้นเอาเกลือนี่คั่นให้เบิดเหมือกนะคะพี่น้องรับรองว่าปลานิ่นเท่าจะบ่มีความข้าวนะคะเอาละค่ะก็อื่นใส่ลงไปเลยที่แกงที่เราโขกไว้นี่ค่ะตามด้วยผงปรุงรสอันนี้ต้องใส่วิธีกะเอาเลยนะคะพี่น้องเพราะว่ามันไม่สามารถชิมได้ค่ะจนกว่าเราจะนึ่งสุกแล้วก็น้ำปลาร้าดีโอ้ยหอมปลาร้าแท้ค่ะพี่น้องปลาร้าดีปลาร้านัวหอมโคตรน่าอีกแล้วบ่ได้ขายปลาร้าค่ะแต่ว่าเปิดขวดออกมากินเตะจมูกเลยค่ะน้ำปลาใส่ลงไปมากน้อยแล้วแต่เราค่ะแล้วก็ตามด้วยชูรสใส่ลงไปค่ะคุกเขาที่เข้ากันค่ะพี่น้องฟังเมื่อกี้นึกว่าเสียงรถมาค่ะพี่น้องก็เลยออกไปเบิ่งค่ะแล้วก็ใส่ผงขมิ้นลงไปค่ะเหตุผลที่ย่อต้องใส่ผงขมิ้นนะคะพี่น้องเพราะว่าเวลาเขาหนึ่งปลาอะค่ะตัวปลาของเขามันจะเป็นสีขาวๆเหมือนมันไม่สุกนะคะพี่น้องก็ใส่ผงขมิ้นลงไปละค่ะมันจะทําให้ปลาเราสีเหลืองนวลน่ากินค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่ปลาลงไปนี่ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเห็ดปลาเขาก็พริกแกงด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเห็ดปลาเข้ากับพริกแกงของเราเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดลงไปค่ะส่วนใบหอมนะคะกับใบผักชีลาวค่ะใส่เมื่อเท่าหนึ่งปลาสุกแล้วค่ะใส่แล้วก็ปิดไฟค่ะพี่น้องผักเข้ากับสีเขียวสวยน่ากินนะคะใส่ละหนึ่งอีกจักหานาทีค่ะพี่น้องเพราะถ้าปิดไฟเลยผักเข้าสีขำนะคะแต่ว่าโมเมนต์ว่าให้หนึ่งเขียวนะคะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะเอาปลาไปนึ่งในน้ำที่ร้อนเดือดจัดค่ะหลังจากนั้นค่ะตั้งน้ำให้เดือดจัดจัดเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะนำไฟอ่อนกับบะไดด้วยค่ะพี่น้องพอปลาเข้าสีข้าวเลยให้มันเดือดแบบที่สิเลยค่ะหลังจากนั้นพอปลาใส่ลงไปแบบนี้เลยทั้งกะละมังอย่างนี้เลยค่ะพี่น้องหนึ่งไป30-40นาทีหรือว่าจนกว่าปลาสิสุกนะคะพี่น้องคอยใส่ใบผักชีลาวแล้วก็ใบหอมค่ะพี่น้องนี่นะคะแค่นี้จะเป็นอันเสร็จปลานึ่งสมุนไพรง่ายๆบ้านๆสไตล์เยาว์นะคะพี่น้องในเยาว์หนึ่งไปเรื่อยๆจนค่ะเดี๋ยวปลาไก่สิซุปเดี๋ยวสภาพมาปิดถ่ายด้วยผักชีลาวด้วยค่ะแต่เมนูนี้เยาว์บอใส่ผักอีตูด้วยค่ะพี่น้องผักอีตูหรือใบแมงลักเยาว์บอใส่นะคะใส่เป็นผักชีลาวและใบหอมแทนค่ะหลังจากหนึ่งไม่ได้40นาทีค่ะพี่น้องเดี๋ยวเยาว์จะเอาใบผักชีลาวใส่นะคะผักชีลาวแล้วก็ใบหอมค่ะพี่น้องใส่ลงไปค่ะแบบนี้นะคะพี่น้องใส่ลงไปหลายๆสีหอมค่ะนะคะแล้วก็นึ่งต่ออีก5-10นาทีเพื่อให้ผักเราสุกนะคะถ้าผักเข้าบ่สุกนี่ค่ะพี่น้องมันจะเฮ็ดให้มันเป็นสีตายหนึ่งอะค่ะพี่น้องมันสมบูรณ์เป็นตะกินเนาะค่ะเลยหนึ่งไปอีกค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวยายจะจัดใส่จานให้ดูค่ะหลังจากนึ่งเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะปลานิลนึ่งสมุนไพรของยาวค่ะพี่น้องของยาวนี่ชอบใส่ขมิ้นด้วยค่ะบัวปลาบัวอย่างเพราะว่าไม่เฮ็ดให้หอมขึ้นค่ะพี่น้องนะคะไม่เฮ็ดให้กินอาหารเท่าหอมขึ้นบวกกับตะไคร้หอมแดงกระเทียมสุดยอดเลยค่ะนะคะเดี๋ยวยาวหนึ่งต่อให้พักสุกค่ะที่นี่เดี๋ยวมาจัดใส่จานให้เบิ่งจ้า
แล้วล่ะค่ะพี่น้องปลานิ่นนึ่งสมุนไพรนะคะพี่น้องใส่ผักชีลาวหอมๆค่ะนี่ค่ะปลานิ่นของเย้านะคะพี่น้องจะใส่ขมิ้นลงไปด้วยนะคะจะบ่ให้ใส่หลายนะคะจะบ่หลายเรื่องเป็นเขามกไก่บ่แม่นนะคะพี่น้องเห็นพ่อแบบว่าสีปลาเฮาบ่ดำแล้วก็บ่ขาวเกินไปนะคะให้ดูน่ากินค่ะนี่ค่ะผงปรุงรสของเย้าใส่ลงไปค่ะใส่น้ำปลาค่ะปลาร้าค่ะพี่น้องใส่ลงไปค่ะชูรสนิดนึงค่ะที่สำคัญค่ะเครื่องสมุนไพรให้เฮาต้องแบบเน้นๆเลยค่ะพี่น้องตะไคร้นะคะหอมแดงกระเทียมพริกสดโขกลงไปค่ะหลังจากนั้นใส่ใบมะกรูดใส่ตะไคร้หั่นทอดเป็นแท่งนะคะพี่น้องจะว่าฝอยก็บ่แม่นค่ะหั่นเป็นแท่งๆค่ะพี่น้องใส่ลงไปค่ะปิดท้ายด้วยใบหอมแล้วก็ใบผักชีลาวสุดยอดค่ะพี่น้องความแซ่บนะคะนี่ก็คือปลานิ่นหนึ่งสมุนไพรเมนูง่ายๆนะคะหนึ่งกับบ่โดนปานใดดอกค่ะพี่น้องประมาณ40นาทีแล้วก็หนึ่งให้พักซุกอีกประมาณหาถึง10นาทีก็เกือบชั่วโมงแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าที่จริงเมนูปลานี้บ่ต้องนึ่งดนก็ได้เพราะมันแป๊บเดียวก็สุกนะคะอันนี้จะได้ภาวาตะวาเย่าก็อยากให้มันสุกๆแน่นะคะพี่น้องนี่แหละค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องมาค่ะมากินเขากินน้ำด้วยกันค่ะปลานิ่นนึ่งสมุนไพรค่ะพี่น้องหอมๆแซ่บๆค่ะ